คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะเขาประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมาธิการนะครับที่พิจารณาเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2563ครับรวมไปถึงคณะอนุกรรมการงบประมาณส่วนท้องถิ่นด้วย คุณธนาธรยืนยันแบบนี้ว่าการลาออกในครั้งนี้ลาออกทุกตำแหน่งในสภาเลยนะครับไม่ได้รับแรงกดดันแต่มองว่าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้อยู่ในสภาก็จะไม่ทำงานในสภาแต่จะกลับไปทำงานกับประชาชนเดี๋ยวขออภัยนะฮะคุณธนาธรฮะเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนาธรครับบอกลาออกเพราะไม่ได้รับการกดดันแต่มองว่าผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้อยู่ในสภาเลยลาออกครับอาจารย์มองว่ามันย้อนแย้งกันหรือเปล่ามันย้อนแย้งดิเออนะฮะคือไม่มีใครกดดันมาแต่รู้อะว่าไม่มีใครอยากให้อยู่นะคือบางครั้งเราอ่านข่าวแบบนี้เราก็งงเองว่าตกลงแล้วใครคือคนที่ทำให้คุณธนาธรหยุดได้นะหรือว่าอีกสำคัญคือว่ามันมีอะไรนักหนาอาการที่คุณธนาธรจะอยู่ในสภาไม่ได้ทั้งที่ยังมีสิทธิ์ในการเป็นคนประชาชนอยู่ใช่นะก็คนนอกเข้าไปเป็นกรรมาธิการได้ไงก็ทำงานอันนี้ก็เหมือนกันแม่เหรออันนึกถึงยังพี่ไก่ใช่ไหมครับวัฒนาพี่คุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาก็มีคนตั้งข้อรังเกียจรังงอนท่านก็ยังสู้อยู่นะครับแล้วคุณธนาธรบทถึงเวลาวันนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเมื่อวานมันก็พูดอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราไม่ได้มาจะมาแบบพูดจาว่าเฮ้ยทำไมไม่ลุยต่อนะฮะแต่ว่าประเด็นคือเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับแล้วการออกอย่างนี้มันทำให้เกิดคนก็เดี๋ยวคนก็เอาอย่างนี้ดิคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขาก็ลุยต่ออีกว่าเนี่ยเห็นไหมอยู่ในสภาดีไม่ชอบใช่ไหมจะออกไปอยู่ข้างนอกอีกนอกอยู่ข้างนอกของคุณตอนนี้มันคือคุณอยู่ถนนแล้วล่ะจริงถูกไหมครับคือความรู้สึกผมอะพี่คือเราเลือกคุณธนาธรมามันเกิดปัญหาเรื่องสารรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเข้าไปตั้งคำถามใช่ไหมในฐานะที่ประชาชนทำได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังไงถูกไหมคุณธนาธรยังทำงานคุณธนาธรยังย้ำด้วยว่าไม่ได้มีแรงกดดันแต่ได้พิจารณาเองส่วนในอนาคตจะกลับมาเป็นคณะกรรมการชุดใดหรือไม่นั้นก็ขอดูเป็นรายกรณีไปนะครับย้ำว่าการเป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดการทำงานของพรรคอนาคตใหม่เพื่อประชาชนได้จากนี้ก็จะกลับไปรณรงค์ต่อสู้บนท้องถนนกับประชาชนที่รักประชาธิปไตยต่อไปนะครับซึ่งการทำงานในสภาก็ยังมีท่านอาจารย์ปิยบุตรนะเป็นคนที่มีความสำคัญนะครับซึ่งจะทำงานตรวจสอบรัฐบาลแทนได้นะและพรรคอนาคตใหม่ก็รับมือได้และเอาอยู่ที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นส่วนโควต้าของกรรมาธิการจะว่างที่ว่างลงเนี่ยจะมอบหมายให้คนในพรรคต่อไปโดยจะคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถนะฮะแต่สิ่งที่จะมาทำต่อจากนี้นะครับก็คือแนวทางการทำงานกับประชาชนซึ่งมองว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อประชาชนลุกขึ้นตอบโต้กับระบบเผด็จการสิ่งที่พวกมีอำนาจกำลังใช้อยู่คือการคุมอำนาจโดยการใช้เครื่องมือจากกองทัพรัฐสภาองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งกฎหมายต่างๆของประเทศเป็นการรวบรวมอำนาจไว้ที่คนคนนั้นอีกทั้งคนกลุ่มนี้ตั้งใจจะทำลายพรรคอนาคตใหม่นะฮะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคนนั้นคือใครในธนาธรก็ตอบเพียงสั้นๆว่า คนที่คุณก็รู้ว่าใครโอ้โหหลอดวอเตอร์มอลนี่มาถึงบ้านเราเลยแล้วครับ ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมว่ามันเป็นการลาออกหลังจากที่คุณธนาธรเนี่ยไปตั้งคำถามเยอะมากๆกับทางกองทัพก็ถูกแล้วประชาชนก็ได้ประโยชน์เพราะมันเป็นคำถามที่ประชาชนคาใจอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะอันนั้นมันน่าจะเป็นแรงกดดันที่คุณธนาธรไม่กล้าบอกไม่พูดตรงๆนะคุณธนาธรบอกไม่ย่อท้อต่อแรงกดดันแต่ทีนี้พอทำจริงแล้วโดนแรงกดดันแค่นี้แล้วออกแล้วอันนี้ผมเสียความรู้สึกนะผมว่ารอบที่แล้วโดนหนักกว่านี้ตั้งเยอะยังอยู่ใช่นะฮะเอาล่ะแต่ถ้าให้เหตุผลว่าโอเครู้สึกว่างานในสภาคนอื่นรับไปทำได้แล้วจะขอขับเคลื่อนเรื่องการแก้รัฐนูนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ใช้เหตุผลนี้บอกว่าลาออกยังจะฟังขึ้นแต่การไปบอกว่าจะไปขับเคลื่อนนั้นโดยก็จะไม่ขับเคลื่อนในสภาอีกเหรอนะครับก็เข้าใจแรงกดดันอยู่นะครับแต่ว่าวิธีการแถลงข่าวมันทำให้เราในฐานะที่ต้องมาอ่านข่าวเกิดความสงสัยนะครับ